วันที่รอคอยกุ้งพลอยขอบคุณสอนรามให้คุยวิดีโอคอลกับลูกสาวแฟนคลับแห่ยินดีด้วยความสุขของคนเป็นแม่กับวันที่รอคอยมานานสำหรับกุ้งพลอยกนิษฐลินพัชระภักดีโชติหรือบิ๊กบ่าเธออดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ล่าสุดได้พูดคุยกับน้องวีจิลูกสาวผู้เป็นดังแก้วตาดวงใจผ่านทางวิดีโอคอลแล้วหลังจากอดทนเฝ้ารอคิดถึงลูกใจจะขาดก่อนหน้านี้หนุ่มสอนรามอดีตพระเอกคนดังได้เผยว่าตนไม่เคยกีดกันแม่ไม่ให้เจอลูกเลยแต่ด้วยสถานการณ์โควิดกำลังระบาดในตอนนี้ทำให้ไม่สะดวกให้คนภายนอกมาเจอลูกที่บ้านได้เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องวิจิและคนในครอบครัวโดยสาวกุ้งพลอยนั้นได้โพสต์คลิปภาพแคปชั่นจอขณะที่คุยกับลูกสาวผ่านทางวิดีโอคอลลง Instagram สีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขส่วนด้านน้องวิจิก็พูดคุยกับคุณแม่หัวเราะสดใสซึ่งเธอก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณอดีตสามีด้วยว่าขอบพระคุณนะคะพี่หนุ่มวันที่รอคอยความสุขของแม่แม่จะสร้างปฏิมากรรมใหม่ให้ลูกดูขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมามากมายและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ